มาดูความเคลื่อนไหวการซื้อขายนักเตะดังในต่างแดนกันบ้างครับไปดูกันที่สโมสรอินเตอร์มิลานกันก่อนครับล่าสุดก็ได้นักเตะชาวอาร์เจนตินามาร่วมทีมครับที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีครับสโมสรอินเตอร์มิลานรองแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็ทำการเปิดตัวนักเตะคนใหม่ล่าสุดนั่นก็คือริคาร์โดอาวาเรสครับซื้อตัวมาจากสโมสรเบเลซาฟิลส์แชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดอาร์เจนตินาฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดยอาวาเรสวัย23ปีก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็ได้รับความสนใจจากสโมสรอาร์เซนอลในอังกฤษครับแต่เหตุผลที่เขาเลือกมาอยู่กับอินเตอร์เพราะว่าอินเตอร์นั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับและที่สำคัญก็มีนักเตะอาร์เจนตินาเพื่อร่วมชาติของเขามากมายอยู่ในทีมด้วยครับโดยค่าตัวของอาวาเรสนั้นก็อยู่ที่ประมาณ12ล้านยูโรครับขณะที่สโมสรนาโปลีครับทีมอันดับ3จากฟุตบอลลีกสูงสุดอิตาลีก็ทำการเปิดตัวเนี่ยฮะนากากสิงโตก็คานอินแลครับนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย27ปีโดยอินแลนั้นก็ย้ายมาจากสโมสรอูดิเนเซ่ครับทีมร่วมกาโชซีรีอาด้วยค่าตัว13ล้านยูโรครับก็คานอินแลก็สวมหน้ากากสิงโตมาด้วยแล้วก็ได้ฉายาว่านักรบแห่งเมืองเนเปิลส์ครับเป็นขุนพลคนใหม่ล่าสุดของสโมสรนาโปลีครับ